ช่วงนะโลกของใครจะเป็นสีอะไรแอนเจไม่รู้แต่ว่าโลกของหนุ่มก๊อตอิทธิพัทธ์และสาวริชิอรเนศเป็นสีจะบุญแน่นอนแถมตั้งแต่แกรนด์โอเพนนิ่งเปิดตัวปุ๊บก็มีเพื่อนพ้องน้องพี่น้องกันหลายคนร่วมยินดีกับคู่นี้โดยเฉพาะหนุ่มมาร์ชจุฑาวุฒิที่พอเจอกันในกองละครพระจันทร์แดงปุ๊บก็เลยต้องขอแซวสักหน่อยอย่างเงี้ยเหล่งความรักอ่ะเหล่งความรักอ่ะคุณไม่ต้องมาหาตัวช่วยคุณแม่ผู้จัดการผมคุณไม่ต้องมาผู้จัดการผมจำปัญหาเวลาคุณโดนแก้มีแค่ตัวคุณเองเท่านั้นเมื่อกี้คุณมองหาตัวช่วยเขาจะมาสองวันแล้วเธอทำไมมาหาลูกเขาใครไปอีกเนี่ยเดี๋ยวให้เขาไปอาการเขินก็เป็นแบบนี้ล่ะ